สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะเราจะมาเปลี่ยนคสให้เป็นพสกันนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคสก่อนเนาะคสก็คือคริสตศักราชใช่ไหมคะก็คือจะเป็นปีที่เขาจะใช้กันเนาะในแถบตะวันตกเนาะในแถบฝรั่งนะคะส่วนพสเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันดีก็คือพุทธศักราชนะคะซึ่งจะใช้ในไทยของเรานะคะพสเนี่ยจะนับเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้านะคะปรินิพานเนาะส่วนคสเนี่ยก็คือจะเริ่มนับตั้งแต่ที่พระเยซูนะคะทรงเกิดนะซึ่งระหว่างคสกับพสเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่543ปีนะคะตัวนี้คือจำไว้เลยนะคะจะเป็นตัวที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนพสกับคสเนาะวิธีหลักการจำก็ง่ายๆเลยค่ะจำ543มันจะจำแบบค่อยๆลดทีละตัวเห็นไหมเป็นเลขที่แบบจำค่อนข้างที่จะง่ายมากนะคะก็จำ543เนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยอ่ะ321แชะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเปลี่ยนจาก321ก็เป็น543แทนเนาะนะคะซึ่งพสเนี่ยจะเกิดก่อนคสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนคสให้เป็นพสเนี่ยให้เรานำคสมาบวก543นะคะก็จะได้เป็นพสนั่นเองเนาะอ่ะสมมุติว่าเป็นคส191981ละกันอ่ะสมมุติว่าคส1981เราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นพสทำไงคะนำมาบวก543บวกกันเลยนะคะก็จะได้เป็น3บวก1ก็เป็น4 8บวก4ก็เป็น12ใส่2ทด1 9 10 15ใส่5ทด1 1บวก1ก็เป็น2ก็จะได้เป็นพ.ศ. 2524นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะกับกันถ้าเราจะเปลี่ยนพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เนี่ยเราก็นำ543ไปลบออกนะคะหลักการง่ายๆนะคะตัวเลขที่ต้องจำเนี่ยมีเพียงตัวนี้ตัวเดียวนะจำตัวเลขนี้ได้สามารถเปลี่ยนทั้งพ.ศ.เป็นค.ศ.เปลี่ยนทั้งค.ศ.เป็นคสเป็นพสก็ได้พสเป็นคสก็ได้นะคะแล้วก็จำว่าพสเกิดก่อนคสนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องนำมาบวกกันถ้าหากต้องการเปลี่ยนเป็นพสนั่นเองนะคะโอเคค่ะ